ดูแลความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยให้นะครับมีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมในพื้นที่มีเสียงดังย้ำนะครับว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งโล่นะครับตั้งโล่แล้วก็เดินเท้านะครับเป็นชุดควบคุมฝูงชนนะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับค่อนข้างชุลมุนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางผู้ชุมนุมนะครับรวมถึงชาวเมียนมาที่มาปักหลักในพื้นที่ก็ทยอยเดินออกจากพื้นที่นะครับทยอยเดินเท้าออกจากพื้นที่ขณะที่บริเวณเดี๋ยวผมจะค่อยๆถอยหลังเดินนะฮะคุณผู้ชมค่อยๆถอยเดินนะครับแล้วก็มีภาพบรรยากาศการปะทะกันนะครับระหว่างกาดของทาง Vivo นะครับแล้วก็กาดราษฎรบางส่วนซึ่งมาในพื้นที่นะครับโป๊ะโป๊ะเข้าด้านข้างดีกว่าก็แตกคือกันนะคุณผู้ชมทั้งผู้ชุมนุมชาวพม่าที่มาแสดงจุดยืนเรียกร้องการต้านการรัฐประหารนะครับแล้วก็การปะทะกันของกลุ่มนะครับกลุ่มกาดของทาง Vivo ซึ่งวันนี้มาช่วยดูแลความเรียบร้อยให้กับทางผู้ชุมนุมชาวพม่านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนก็ยังคงเดินประชิดนะฮะเพื่อเคลียร์พื้นผิวการจราจรรวมถึงพื้นที่โดยรอบนะครับดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะหยุดตั้งแนวแล้วนะคุณผู้ชมครับอ
จ้าหน้าที่ก็ยังเดินมาอยู่นะครับคุณผู้ชมยังเดินประชิดมานะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเข้ามาดูไลฟ์นะฮะผมรายงานอยู่ที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่เป็นปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับเพื่อเข้ามาขอคืนพื้นที่แล้วก็กระชับวงล้อมชาวเมียนมาที่มาแสดงจุดยืนนะครับต่อต้านการรัฐประหารที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยนะแล้วก็เมื่อมีปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนทำให้ชาวเมียนมาบางส่วนแตกฮือนะครับบางส่วนก็แสดงความไม่พอใจรวมถึงทีมการ์ดของ Vivo ซึ่งวันนี้มาร่วมแสดงออกนะต่อต้านการรัฐประหารด้วยก็แสดงความไม่พอใจก็มีการคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่นะครับมีการคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนด้วยนะครับที่เห็นเป็นการปะทะกันระหว่างกลุ่มกาดของ Vivo นะครับแล้วก็กาดบางส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่มาแสดงออกนะถึงความไม่พอใจต่อต้านการรัฐประหารแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับเข้ามาขอคืนพื้นที่นะครับแล้วก็กระชับวงล้อมแล้วก็เคลียร์พื้นผิวการจราจรขณะนี้ก็มีการปะทะกันนะภาพที่เห็นเป็นการปะทะกันของกลุ่มแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ครับเจ้าตำรวจก็ยังมีการปาสิ่งของนะครับปาก้อนหินนะครับปาสิ่งของใส่ทางชุดควบคุมฝูงชนนะครับเดี๋ยวผมกำลังตามนะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปในระยะที่จะเป็นอันตรายมากนะครับ
มีผู้ถูกจับกุมแล้วนะฮะ1รายนะครับที่เห็นด้วยสายตาที่ประเมินด้วยสายตานะครับมีผู้ถูกจับกุมแล้วนะครับก็ถูกจับกุมเพราะเหตุว่าปาสิ่งของใส่ทางเจ้าหน้าที่แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เดินเท้านะครับแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงตรงบริเวณแยกสาทรนะฮะซอย10นะครับแยกสาทรซอย10นะครับตอนนี้แนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงบริเวณนี้แล้วนะครับแนวของเจ้าหน้าที่ก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นการตั้งแนวถึงแค่ตรงนี้แล้วฮะแล้วก็จะไม่เดินไปเพิ่มเติมจากนี้แล้วล่ะครับแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณผู้ชมชุดควบคุมฝูงชนอยู่ที่บริเวณสาทรซอย10ถนนสาทรเหนือนะครับถนนสาทรเหนือนะครับตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์พื้นที่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมวลชนรวมถึงพี่น้องชาวเมียนมาก็ออกจากพื้นที่แล้วนะครับออกจากพื้นที่แล้วเช่นเดียวกับกลุ่มกาดของ Vivo ก็ยังเดินเท้าถอยร่นนะฮะหนีออกจากบริเวณจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเข้ามาในพื้นที่เมื่อสักครู่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามไลฟ์ของ Voice TV นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่ถนนสาทรนะครับเล่าย้อนไปนะวันนี้มีการรวมตัวแสดงออกทางการเมืองของพี่น้องชาวเมียนมานะครับที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยนะครับแต่เมื่อขณะที่มีการชุมนุมได้ระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเข้ามาขอคืนพื้นที่นะครับเข้ามาขอคืนพื้นที่แล้วก็กระชับวงล้อมนะครับทำให้พี่น้องชาวเมียนมาบางส่วนแสดงความไม่พอใจนะครับ